นำฝนฝากถึงหนุ่มสอนรามหากสบายใจแล้วให้โทรมาเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราไม่ใช่เป็นมือที่3มั่นใจค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาห่างกันเลิกกันกับพี่นิโคเป็นช่วงเดือนมีนาใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะห่างจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ไงเขาเลิกกันแล้วชัวร์แค่ไหนหนูว่าชัวร์ถ้าแม่บอกว่ายังไม่เลิกอ่ะน้ำฝนทวีพรยันไม่ใช่มือที่3หนุ่มสอนรามนิโคถ้าวันนี้ได้เจอคุณนิโคอยากจะพูดอะไรกับเขาก็จะขอลายเซ็นก่อนเลยค่ะอืม ก็จะบอกพี่นิโคว่าหนูไม่ใช่มือที่3นะคะเผยความสัมพันธ์แค่พี่น้องไม่ลงรายละเอียดภาพหลุดอิงแนบที่คอนโดฝ่ายชายภาพหลุดอาจคาดเพราะโทรศัพท์หายย้ำหากสบายใจแล้วอยากเคลียร์ให้โทรมายังคงเป็นที่จับตาสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับสาวสุดเซ็กซี่น้ำฝนทวีพรอารีสวัสดิ์หลังจากที่ฝ่ายชายตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเคยรู้จักและคุยกับน้ำฝนจริงแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วและยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนกับนิโคลเทริโอขณะเดียวกันก็มีภาพหลุดน้ำฝนซบกับพระเอกชื่อดังในที่ส่วนตัวแถมลายหลุดที่คุยกันสุดหวานล่าสุดน้ำฝนได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกครั้งแรกถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากไปออกรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ทางช่องไบทีวีน้ำฝนเผยว่าประเด็นคือไม่ได้เป็นมือที่3ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วกับพี่หนุ่มรู้จักกันมานานแล้วประมาณ7ปีตั้งแต่เข้ามหาลัยปี1ยังเด็กอยู่พี่เขาทักเฟซบุ๊กมาช่วงเดือนเมษาพี่เขาก็บอกนะคะว่าเขาโสดเขาก็ปรึกษาทักมาเลยค่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่น้องทั่วไปแล้วใครดูแลงานถ้ามีงานแล้วเดี๋ยวจะติดต่อมานะหนูก็คิดในทางบวกก็ดีใจที่พี่เขายังไม่ลืมหนูก็คุยอะค่ะปรึกษาเขาขอไลน์ค่ะแต่พอช่วงโทรศัพท์หายก็ขาดการติดต่อโทรศัพท์หล่นหายหนูขี้ลืมคบกับพี่หนุ่มตั้งแต่ต้นเมษาคุยมาเรื่อยๆเป็นพี่น้องกันอะค่ะตั้งแต่มีข่าวยังไม่ได้คุยกันเลยภาพที่หลุดออกมาอันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าค่ะเจอกันค่ะเป็นพี่เป็นน้องก็เจอกันได้เรื่องคอนโดไม่ตอบละกันค่ะเรื่องส่วนตัวเป็นคอนโดพี่เขาค่ะภาพที่หลุดมาเฉยๆแล้วแต่จะคิดคนเราคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้หนูเป็นคนไม่ชอบตามผู้ชายถ้าเขาอยากจะเคลียร์แล้วสบายใจแล้วจะติดต่อมาเองตั้งแต่เกิดปัญหาไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากคุณแม่พี่ๆนักข่าวโทรมาก็ไม่รับหนูต้องขอโทษค่ะหนูมีโทรศัพท์2เครื่องเบอร์เดิมไลน์ก็เด้งมาติดต่อได้แต่หนูไม่ได้ติดต่อเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ใช้คำว่าจบเป็นพี่เป็นน้องในวงการบันเทิงต่อไปอยากเคลียร์ก็โทรมามีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์พี่หนุ่มก็ดีค่ะตรงดีแมนดีรู้จักก็รู้จักแต่บางคนรู้จักบอกไม่รู้จักถือว่าพี่หนุ่มเป็นสุภาพบุรุษค่ะเขาบอกเราว่าเขาเลิกกับพี่นิโคลแล้วนักข่าวถามว่าทำไมคิดว่าหนุ่มเจ้าชู้เรื่องธรรมดาผู้ชายในวงการบันเทิงเจ้าชู้ทุกคนหนูพูดตรงไปตรงมาไม่กลัวค่ะมันคือความจริงเรื่องเขาไม่ได้คุยคนเดียวเรื่องส่วนตัวเขามีสิทธิที่จะคุยหนูก็มีสิทธิคุยกับคนอื่นโทรศัพท์มันหายไปจริงๆอะค่ะไม่ทราบว่าทุกอย่างหลุดออกมาได้ยังไงไม่มีคลิปค่ะไม่ชอบถ่ายคลิปอาจจะมีภาพที่ถ่ายกันเล่นๆค่ะไม่ซีเรียสค่ะเราห้ามความคิดใครไม่ได้นักข่าวมีถามว่ามีภาพที่มากกว่าซบกันไหมน่าจะลบออกเนยหัวเราะส่วนเรื่องสร้างกระแสไม่ค่ะหนูก็มีงานของหนูอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ใครจะมโนไปใครเอาโทรศัพท์หนูไปได้โปรดโทรมาเอาโทรศัพท์มาคืนนะคะโทรศัพท์หายมีข่าวแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กำลังใจว่าจะแก้ไขยังไงต่อไปถ้ามีภาพใกล้ชิดกว่านี้ออกมาก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จะคิดเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่
ความจริงคือความจริงความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มไม่คาดหวังอะไรเลยปล่อยไปเป็นธรรมชาติไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังค่ะไม่กลัวค่ะเราบริสุทธิ์ใจคิดดีทำดีอยู่ในกรอบของเราไม่ได้รักสนุกค่ะเขาไม่เคยมาบ้านเรามีแต่ส่งรถตู้มารับไปทำงานอีเวนท์ที่นครพนมตอนนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะสบายใจแล้วโทรมาละกันทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรจะฝากถึงนิโคลไหมหากเขาเข้าใจเราผิดน้ำฝนบอกว่าจะบอกพี่เขาว่าหนูชอบพี่เขาพี่เขาน่ารักหนูไม่ใช่มือที่สามค่ะมันจู่ๆมันจบเพราะอะไรพอช่วงเป็นข่าวมันเป็นข่าวได้ยังไงโทรศัพท์หายค่ะก็ไม่ได้ติดต่อเลยโทรศัพท์หายใช่ค่ะหายที่ไหนไม่รู้อะค่ะมันหล่นหายไปเลยแล้วคุณไม่ได้ล็อกหน้าจอเหรอไม่ล็อกค่ะทำไมไม่ล็อกหน้าจออะเดี๋ยวนี้เขาล็อกกันทั้งนั้นอะเขาไปโค้ดมีการล็อกกันทั้งนั้นอะไม่ได้ล็อกอะค่ะแต่คราวที่แล้วรูปที่คุณคู่กับแท็กนั่นคือรูปที่คุณส่งให้พี่ๆเขาดูใช่ค่ะให้เพื่อนดูเมาส์กับเพื่อนเล่นๆอ่ะแต่พอมานี้ที่รูปคู่กับพี่หนุ่มสอนรามค่ะแล้วก็แชทต่างๆค่ะเขาจะรู้เลยเหรอว่าเนี่ยคือคุยกับหนุ่มสอนรามอาจจะเป็นเอาหน้าสอนรามมาใส่ก็ได้นี่ไม่รู้อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นแชทตัวเองก็ตกใจไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแชทเขียนว่าเหมือนจะนัดแนะกันเจอกันตอนไหนคือหนูบอกหนูต้องอยู่บ้านเย็นก็ได้พรุ่งนี้พี่ไม่มีอะไรนะรอไหวไหมอยู่ลาดพร้าวกับแม่อยู่คอนโดพี่แม่อยู่ชั้นพี่อยู่ชั้นนี่คือรูปคุณหนุ่มสอนรามจริงหรือไม่อันเนี้ยแชทเนี้ยจริงค่ะจริงนี่คือการพูดคุยกันค่ะถามหน่อยว่าเราเขามีโทรหาคุณไหมหรือติดต่อคุณไว้หลังจากนั้นหลังจากที่แชทหลุดไม่เลยค่ะก็ติดต่อไม่ได้อะค่ะคุณก็โทรหาเขาด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นถูกไหมไม่ได้โทรค่ะไม่ตามเลยเขาก็ไม่ถามเขาก็เงียบไปคุณก็เงียบไปใช่ค่ะเหรอใช่อ้าวไม่ได้ห่วงเหรอว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอุตส่าห์คบกันมาขนาดนี้แล้วอะหนูไม่ชอบตามผู้ชายคุณแม่ถ้าเขารักเราจริงถ้าเขาแบบอยากคุยกับเราเดี๋ยวเขาโทรมาเองหลังจากนั้นคุณได้มีการโพสต์รูปใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงเข้มค่ะพร้อมกับเขียนคำว่า strong แล้วก็รูปหัวใจอันนั้นหมายถึงตัวเองหรือพี่หนุ่มคะทุกคนเลยค่ะตัวเองด้วยบิ้วจากคุณแม่ไงโอ้ยอย่ามา ไม่เกี่ยวกับฉันเลยช่วงนี้ฉันเงียบถามหน่อย คืออะไรลงรูปถี่ๆบิกินี่อย่างเงี้ยลูกมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีไงติดกับซัมเมอร์ค่ะหนูก็ปล่อยภาพลงเรื่อยๆอันนี้คือธรรมดาคือให้กำลังใจตัวเองใช่ไม่ได้ให้กำลังใจพี่หนุ่มแต่อย่างใดคนรอบข้างพี่หนุ่มด้วยค่ะให้กำลังใจทุกคนรอบตัวเรามั่นใจมากไหมแค่ไหนว่าเราไม่ใช่เป็นมือที่สามมั่นใจค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาห่างกันเลิกกันกับพี่นิโคเป็นช่วงเดือนมีนาใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะห่างจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วชัวร์แค่ไหนหนูว่าชัวร์ถ้าแม่บอกว่ายังไม่เลิกอ่ะไม่เป็นไรค่ะผ่านมาแล้วโฟกัสปัจจุบันกับอนาคตนะคุณแม่เขาจีบหนูยังไงก็โทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟซมาหาไลน์มาหาอะไรเงี้ยค่ะธรรมดาทั่วไปพี่น้องถามจริงเหอะแปลให้แม่ฟังหน่อยไอ้คำว่ารอไหวป่ะในท้ายแชทแบบแปลว่าอะไรวะหนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเหรอ ไม่เข้าใจส่วนมากจะเป็นการโทรคุยมากกว่าค่ะแม่คือถามหน่อยว่าการที่มีรูปหลุดแบบเนี้ยมันเป็นผลเสียกับเราแค่ไหนก็สภาพจิตใจนะคะตกใจเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ค่ะ
ใช่แต่หลายคนมองว่าคุณน่ะตั้งใจปล่อยแชทหลุดเพราะเชื่อว่าคงไม่มีหนุ่มคนเดียวมาจีบคุณแต่ทำไมเขาถึงต้องเลือกทั้งรูปทั้งแชทเฉพาะหนุ่มสอนรามเอามาแฉคุณตั้งใจคุณจะตอบยังไงคะไม่รู้ค่ะแล้วแต่จะคิดแล้วกันค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอืมใช่ค่ะแล้วถ้าวันนี้ได้เจอคุณนิโครอยากจะพูดอะไรกับเขาก็จะขอลายเซ็นก่อนเลยค่ะอืม ก็จะบอกพี่นิโครว่าหนูไม่ใช่มือที่สามนะคะอืมใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ค่ะถามเลยว่าสภาพพี่หนุ่มตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแย่แค่ไหนพี่เขาก็ดูเศร้าๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะคะแต่พี่เขาเหมือนน่าจะเข้มแข็งแหละน่าจะมีกำลังใจจากทุกคนแล้วก็คุณแม่ด้วยคุณแม่ของเขาอะค่ะแสดงว่าคุณยังไม่ได้ชอบหนุ่มสอนรามจริงใช่ไหมคุณถึงไม่ตื้อเขาต่อหรือว่าพยายามสารสัมพันธ์ต่อให้มันแบบเคลียร์กันคนเรามีปัญหากันรักกันชอบกันมันต้องแบบเคลียร์กันดินี่ฉันห่วงพี่ฉันนะเนี่ยฉันกับกายห่วงพี่ฉันนะเนี่ยว่าเธอแบบว่ามาแค่แบบว่าเออคบกันปะปลายแล้วเธอทิ้งพี่ฉันได้ยังไงคะฝนเคลียร์ดิเขาน่าจะมีคนคุยหลายคนนะคะน่าจะมีกำลังใจจากคนรอบข้างหนูคิดว่ามั่นใจว่าพี่เขาเข้มแข็งแน่นอนแล้วก็ถ้าเราโทรไปโทรไปแล้วเหมือนแบบไปจี้ผู้ชายมันก็ดูไม่ดีอืมค่ะกลัวเขารำคาญอะไรเงี้ยพอมีเรื่องนี้ออกมาทั้งข่าวทั้งอะไรออกมาล่าสุดพี่หนุ่มเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคุณได้ฟังใช่ไหมมีโอกาสได้ฟังค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเสียใจกับพี่เขาค่ะแล้วก็เพราะอะไรถึงเสียใจก็พี่เขาเลิกกับแฟนอะเนาะอืมใช่ค่ะก็เลิกกับแฟนไม่แต่เขาก็พูดถึงความสัมพันธ์กับหนูด้วยค่ะเออแต่บอกว่าเป็นระยะสั้นๆก็ที่เขาพูดก็เป็นความจริงนะคะเขาก็แมนเนาะรู้จักเราก็บอกรู้จักไปตรงๆอืมเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้จักกับหนูอืมแต่บอกกับสื่อว่าไม่รู้จักก็มีพี่เขาก็พูดถึงคนเก่าว่างั้นเถอะใช่ค่ะพี่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษดีแมนค่ะทีนี้พอคุณมีข่าวหลายต่อหลายคนตั้งแต่คู่นู้นค่ะว่าทำให้แท็กเลิกกับต้นหอมค่ะมาคู่นี้ทำให้นิโคต้องเลิกกับหนุ่มสอนรามอีกเลยมีฉายาเขียนว่าเจ้าแม่มือฉกคุณรู้สึกยังไงบ้างหนูไม่แคร์ค่ะไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่เป็นความจริงหนูไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวหาค่ะมาอีกหนึ่งคนเขียนเลยนางงามล่าแต้มพระเอกดังคือจะเก็บแต่พระเอกอย่างเดียวแต่ฟิล์มรัตภูมิแท็กพลันยูมาหนุ่มสอนรามรู้สึกยังไงอะล่าแต้มเลยนะเฉยๆอะค่ะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สามเลยนะใช่ค่ะเราไม่ได้ถึงมีแต่พระเอกมาจีบเออทำไมถึงมีแต่พระเอกมาจีบคุณทำหน่อยดิไม่รู้อะค่ะทำยังไงก็มีบอกเคล็ดลับผู้หญิงคนอื่นหน่อยอะก็แบบนี้ค่ะไม่ต้องไปตามผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเข้มแข็งค่ะเขาไม่ชอบให้ผู้หญิงตามหรอกผู้ชายพวกนี้ค่ะปล่อยเขาไปพวกนี้จะแบบโลกส่วนตัวสูงเออเนอะคุณแม่ว่าไหมไม่รู้ฉันไม่เคยคบพระเอกฉันคบแต่คนนอกวงการมันเป็นกฎของฉันคนนอกวงการก็มีเข้ามาคุยนะคะเออใช่คนมาจีบเยอะแค่